ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถกักตัวผู้ที่ว่าค้าขายยาบ้าพร้อมกับพวกที่ว่ามั่วสุมยาบ้าได้ค้าห้องเศร้าสำหรับในวันที่11มังกรปี2022เจ้าหน้าที่ปกสเมืองศรีโคตบงนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มั่งจุดมั่วสุมยาเสพติดอยู่ที่ห้องเศร้าเขตบ้านสีมุนเฮืองทงเมืองศรีโคตบงสามารถกักตัวผู้ค้าขายและก็มั่วสุมเสพยาบ้าได้จำนวน7คนในนี้มีผู้ขาย1คนซื้อว่าเท่าคุณอายุ24ปีอาชีพกรรมกรอาศัยอยู่บ้านสีมุนเฮืองทงพร้อมกับของกลางยาบ้า100เม็ดนำมาดำเนินคดีผ่านการสอบสวนเท่าคุณรับสารภาพว่ายาบ้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้กวดพบเป็นของตนซื้อจากเท่าเอกอยู่บ้านเวียงสวรรค์เมืองศรีโคตบงเพื่อนำมาขายให้แก่กลุ่มคนที่ต้องการในเวลา 16:30 นของวันเดียวกันจึงถูกเจ้าหน้าที่สืบต่อเข้ากักตัวเท่าเอกอยู่ที่เฮือนตื่มกวดค้นตัวก็พบเห็นยาบ้าจำนวน5เม็ดและก็ปืนดัดแปลง1กระบอกอยู่ห้องนอนของผู้เกี่ยวสำหรับกลุ่มมั่วสุมยาเสพติดทั้งกองบัญชาการปกสเมืองศรีโคตบงแม่นจะได้สมทบกับอำนาจการปกครองบ้านศึกษาอบรมและเฮ็ดบทบันทึกแล้วมอบให้แก่ผู้ปกครองไปติดตามต่อไปปัจจุบันกองบัญชาการปกสเมืองศรีโคตบงกำลังสืบสวนสอบสวนขยายผลหากลุ่มแก๊งพวกร่วมขบวนการเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายต่อไปนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือได้ว่าเป็นอีก1ปัญหายาเสพติดให้บรรณาธิการได้ติดตามน้ำกันฉะนั้นแล้วพวกเราก็ต้องขอขอบใจข้อมูลข่าวสารจากทางป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์มานำด้วย